ส่องทะเบียนรถเศรษฐาลุยกาฬสินธุ์ชาวบ้านนำสรงมาให้นุ่งขอเซลฟี่คึกคักส่องทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีลุยกาฬสินธุ์ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้งลั่นวันนี้มีงบประมาณมาให้พร้อมดูแลให้ดีที่สุดชาวบ้านแห่ต้อนรับขอเซลฟี่พร้อมนุ่งสรงให้เมื่อเวลา10:45 น.วันที่2 มีนาคม 2567ที่จอกาฬสินธุ์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนตำบลเจ้าท่าอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถตู้โตโยต้าอัลพาดสีขาวทะเบียนจอจานททหาร101กรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคนโดยมีการของบกกลางปี67รวม91ล้านบาทในการดำเนินการขุดลอกเนื่องจากบริเวณดังกล่าวค่อนข้างแคบทำให้น้ำท่วมพื้นที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการขุดดินจะต้องนำออกจากพื้นที่หรือไม่ถ้าหากติดขัดข้อกฎหมายขอให้เร่งประสานงานกับทางรัฐบาลเพราะน้ำมาจะได้ไม่ท่วมขณะที่นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรายงานว่าจะมีการนำวัชพืชไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินพบปะกับประชาชนในพื้นที่โดยมีประชาชนเข้ามาผูกผ้าขาวม้าและนำผ้าสรงมาให้นายกรัฐมนตรีนุ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นุ่งสรงตลอดที่พบกับประชาชนขณะชาวบ้านแซวให้มัดแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังร่วมถ่ายรูปกับประชาชนและส.ส.ในพื้นที่พร้อมทำท่ามือประกบเป็นรูปหัวใจต่อจากนั้นนายเศรษฐากล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนดีใจมากที่ได้กลับมาจังหวัดกาฬสินธุ์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้มาช่วงหาเสียงเมื่อปีที่ผ่านมาและตนอยากมาอยู่เพื่อมาดูบริหารการจัดการเรื่องน้ำราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งจะทำดีที่สุดนายเศรษฐากล่าวต่อว่าวันนี้มาก็มีงบประมาณมาให้และมาดูแลเรื่องขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เก็บน้ำได้ดีขึ้นและป้องกันน้ำท่วมพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวันนี้ตนดีใจและจะกลับมาอีกครั้งในปีหน้าจีนประกาศส่งจอมพลังชุดใหญ่ล่าตั๋วโอลิมปิกที่ภูเก็ตจีนประกาศศักดาส่ง15จอมพลังลุยศึกภูเก็ตเวิลด์คัพ2024ที่ประเทศไทยมั่นใจคว้าตั๋วโอลิมปิก2024เต็มโควต้าหญิง3ชาย3แน่นอนทีมยกน้ำหนักจากจีนยืนยันรายชื่อนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักWorld Cup 2024หรือ2024 IWF World Cup รอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2567ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น15คนแบ่งเป็นหญิง8คนและชาย7คนในจำนวนนี้มีดีกรีเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นถึง6คนโดยนักกีฬาหญิงของจีนประกอบด้วยฮัวจือฮุยรุ่น49กิโลกรัมหญิงเหรียญทองโอลิมปิกเจียงฮุยฮัวรุ่น49กิโลกรัมหญิงเป่ยซินยี่รุ่น59กิโลกรัมหญิงหลัวจือฟางรุ่น59กิโลกรัมหญิงเหลียวกุ้ยฟางรุ่น71กิโลกรัมหญิงหวังเจ้าอยู่รุ่น81กิโลกรัมหญิงเหรียญทองโอลิมปิกเหลียงเสี่ยวเหมยรุ่น81กิโลกรัมหญิงและหลี่เหวินเหวินรุ่นบวก87กิโลกรัมเหรียญทองโอลิมปิกขณะที่นักกีฬาชาย7คน
ประกอบด้วยหลีฟานบินรุ่น61กิโลกรัมชายเหรียญทองโอลิมปิกติงหงเจียรุ่น61กิโลกรัมชายเฉินหลี่จุนรุ่น67กิโลกรัมชายเหรียญทองโอลิมปิกซือจือหยงรุ่น73กิโลกรัมชายเหรียญทองโอลิมปิกหลี่ต้าหญิงรุ่น89กิโลกรัมชายเทียนเต้ารุ่น89กิโลกรัมชายและหลิวหวนหัวรุ่น102กิโลกรัมชายก่อนหน้านี้ทีมยกน้ำหนักของจีนถอนตัวจากการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2024ระหว่างวันที่3ถึง11กุมภาพันธ์2567ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานแต่ตอบรับร่วมการแข่งขันภูเก็ตเวิลด์คัพ2024เนื่องจากเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกสนามสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปของจำนวนโควต้าแข่งขันโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสยกน้ำหนักในปารีสเกมจะแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง11สิงหาคม2567เศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่บี้รัฐมนตรีไปสภาเศรษฐาย้อนถามพฤติกรรมหมออ๋องบุกทำเนียบเหมาะสมหรือไม่เชื่อหากประสานดีมีคนต้อนรับอยู่แล้วเผยเตรียมสั่งการรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอาทิตย์ต้องไปตอบกระทู้หากไม่ว่างต้องมอบคนแทนเมื่อเวลา 16:25 นวันที่1มีนาคม2567ที่สำนักจุฬาราชมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามร่างกฎหมายที่ค้างอยู่กว่า31ฉบับซึ่งมีความล่าช้ามีการดองไว้จากรัฐบาลว่าตนไม่ทราบเรื่องการดองไม่ทราบเรื่องคำศัพท์อะไรพวกนี้แต่นายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประสานรับเรื่องไว้แล้วคงต้องไปดูส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่านายประดิพัฒน์ไม่ได้ประสานล่วงหน้าทำให้เกิดภาพมายืนรอไม่มีใครต้อนรับนานพอสมควรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอันนี้ตนไม่ทราบก่อนจะย้อนถามว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ที่รองประธานสภาจะบุกมาที่ทำเนียบรัฐบาลผมไม่แน่ใจว่าต้องมีการประสานให้ชัดเจนหรือไม่ถ้าประสานกันดีบอกเวลาแนะแนวผมว่าทำเนียบเราก็เปิดรับเราเป็นคนไทยเราต้องรับแขกอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่ามันไม่ใช่ธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ที่รองประธานสภาจะบุกมาถึงธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันต้องมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ต้องให้ความเป็นธรรมก็จะไปดูแลให้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยยอมรับว่าถ้านายกรัฐมนตรีไม่เดินทางไปสภารัฐมนตรีก็จะไม่มาตอบกระทู้แต่ถ้าวันไหนที่นายกรัฐมนตรีเข้าก็จะแห่กันเข้าไปนายเศรษฐากล่าวว่าตนจะพยายามเข้าประชุมสภาทุกวันพฤหัสบดีถ้าอยู่ประเทศไทยแต่ถ้าไม่อยู่ก็ได้กำชับรัฐมนตรีไปบ้างแล้วและได้มอบอำนาจให้คนไปตอบแทนหรือถ้าคนที่ไปตอบแทนไม่ว่างหรือติดภารกิจก็ต้องมอบต่อไปอีกทีหนึ่งเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับสภาด้วยเมื่อไหร่ที่มีข้อสงสัยข้อคลางแคลงใจเราก็ต้องไปตอบและในวันอาทิตย์ที่วันที่3มีนาคมนี้จะประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็จะนำไปสั่งการในที่ประชุมเป็นข้อแรกว่าให้ไปตอบกระทู้หากไม่ว่างก็มอบให้คนไปตอบแทนเมื่อถามว่าเมื่อสั่งการแล้วจะเกิดคำพูดว่านายกรัฐมนตรีไม่เข้ารัฐมนตรีก็จะไม่เข้าหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นเราเป็นฝ่ายบริหารหากฝ่ายนิติบัญญัติมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราต้องให้ความกระจ่างมีหน้าที่ต้องไปตอบคำถาม